ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะใช้มะม่วงด้วยความที่วันนี้โจทย์ของเราเป็นมะม่วงเราก็เลยใส่มะม่วงสดลงไปด้วยถ้าพูดถึงมะม่วงสุกเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จริงๆนอกเหนือจากข้าวเหนียวมะม่วงสู้ของผมไม่ได้หรอกบอกเลยอร่อยอร่อยสูสีสูสีสูสีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากมะม่วงมาหั่นคุณจะเขาไม่สูสีได้ยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะคะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับโจทย์วันนี้คืออะไรฮะมะม่วงคุณจะทำเมนูอะไรฮะถ้าคุณได้โจทย์เป็นมะม่วงสุกแมงโก้ชีสพายแต่ไหนๆคุณพูดชื่อเมนูแล้วคุณก็ทำก่อนสิทำก่อนได้ไปชมกันเลยคุณนานามาในเมนู Mango Cheese Pie มะม่วงชีสพายรสชาติแสนอร่อยทานคู่กับข้าวแตนกรุบกรอบปะทะกับของคุณเท็ดดี้นั่นก็คือเครปข้าวเหนียวมะม่วงแป้งเครปที่หอมละมุนห่อหุ้มข้าวเหนียวมูนและมะม่วงไว้ภายในแล้วราดด้วยซอสกะทิรสชาติหวานมันวันนี้เราจะใช้มะม่วงสุกกับมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยมีข้อดีคือเวลาเขาสุกแล้วเนี่ยเขาจะหอมแล้วก็มีความหวานที่เป็นเอกลักษณ์จะปลอกไปเลยนะครับใช่เราก็จะป้องกันมะม่วงของเราเปลี่ยนสีง่ายๆนะคะด้วยการเอาน้ำมะนาวใส่แล้วก็ถูเราไม่กลัวแบบความเปรี้ยวของน้ำมะนาวจะทำให้แบบรสชาติของมะม่วงสูญหายไปหรอก็กลัวว่ามะม่วงจะดำอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าสำหรับเรานะสะอาดเรียบร้อยโอเคนี่นะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นโตหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะมะนาวของเราที่เหลืออยู่เมื่อกี้เราก็บีบใช่ครับบีบแล้วเราก็คนอันนี้จะป้องกันมะม่วงของเราดำจากนั้นขั้นตอนง่ายๆหนึ่งขั้นตอนเรามีบิสกิตบุบนะคะเนยละลายเอาบิสกิตบุบใส่ลงไปก็ใส่เนยขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะแค่คนผสมให้เขาพอเหมือนเนื้อทรายเปียกแบบนี้จากนั้นเราก็กรุส่วนผสมของเราลงไปในแก้วที่เราจะเสิร์ฟกันหน้าที่นี้ทำให้หน่อยแม่คุณนานาให้ช่วยนิดหน่อยเองนะครับมองค้อนซะแรงเชียวครีมชีสนะคะของเราอุณหภูมิห้องใส่ลงไปนี่เนยสดชนิดเค็มนะคะอันนี้เป็นมะนาวนะคะเราจะเลือกใช้น้ำมะนาวแน่นอนน้ำมะนาวมีรสเปรี้ยวแต่ตัวที่ทำให้แมงโก้ชีสพายของเรายังมีกลิ่นหอมๆคือผิวมะนาวแค่เอาส่วนที่เป็นสีเขียวใช้เฉพาะสีเขียวนะคะสีขาวไม่ใช่สีขาวมันขมสังเกตว่าเวลาขูดนะคะเราก็จะหมุนเข้าไปเรื่อยๆคุณเควินเราขอมะนาวน้ำมะนาวของคุณเท็ดดี้ที่เหลือจะเห็นว่าเนื้อเขาเนียนแบบนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยนะคะการทำพวกชีสพายจะง่ายมากๆถ้าคุณมีนี่ค่ะครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่นมข้นจืดวันนี้เป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเช่นกันใส่ลงไปนี้หนึ่งจากนั้นเมื่อกี้เจลาตินที่เราละลายแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปตัวเจลาตินเนี่ยทำให้ตัวครีมชีสของเราเนี่ยทรงยังสวยอยู่ใส่ลงไปนิดนึงวันนี้จบเป็นมะม่วงเราก็เลยใช้นี่ค่ะมะม่วงฟุตเบทพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในครีมชีสของเราด้วยตัวครีมชีสของเราก็จะมีกลิ่นมะม่วงหอมๆสีเขาจะนวลๆแบบโหแม่สีสันของครีมชีสเนี่ยมันช่างละมุนละมุนครับเนี่ยผมชอบมากเราใส่วิปปิ้งครีมตีฟูลงไปในเนื้อของเราด้วยคนส่วนผสมแบบนี้เขาเรียกโฟส่วนผสมคือเนื้อของตัวชีสพายของเราก็จะเบาจากนั้นนะคะด้วยความที่วันนี้โจทย์ของเราเป็นมะม่วงเราก็เลยใส่มะม่วงสุกลงไปด้วยมะม่วงแล้วเราก็คนส่วนผสมเขามีคำถามนิดนึงครับค่ะแล้ว
ถ้าเราทำเก็บไว้อย่างเงี้ยน้ำในมะม่วงเนี่ยมันจะออกมาแบบแยกชั้นกับตัวครีมชีสไหมตัวเนี้ยจะอร่อยจริงๆก็คือทำวันนี้กินพรุ่งนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีปาร์ตี้อีก3วันแล้วคุณยุ่งมากๆอันนั้นก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าแบบเกิน5วันตัวบิสกิตข้างล่างเนี่ยมันก็จะนิ่มมันก็จะไม่อร่อยแล้วแค่นั้นแหละค่ะโอเคนะเราได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเราแค่ตักส่วนผสมของเราลงไปในถ้วยเนี่ยคุณนะคะทำแค่นี้หน้าขนมของคุณก็จะเรียบเป็นระนาบเดียวกันได้จากนั้นเอาตัวชีสพายของเราเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานโอเคครับแล้วเราก็มาดูคุณนานาบรรเลงการตกแต่งจานเสิร์ฟกันดีกว่าครับแล้วก็มีข้าวแตนคือทำไมต้องเป็นข้าวแตนนะครับเราแค่รู้สึกว่าเราเวลาคิดถึงแบบมะม่วงแล้วคนไทยจะคิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยจากการที่คุณกินข้าวเหนียวมะม่วงธรรมดาคุณสามารถเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวมะม่วงกรอบใช่นี่คือบั้งมะม่วงใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วอันนี้เป็นวิธีที่แม่เราสอนให้เรากินมะม่วงตั้งแต่ตอนแบบเราเด็กๆ เขาบอกว่าคนสิงคโปร์กินมะม่วงแบบนี้ทั้งนั้นแหละแล้วก็แค่ปรินเขาขึ้นมาแมงโก้ชีสพายเรียบร้อยแล้วค่ะแมงโก้ชีสพายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมะม่วงน้ำดอกไม้อันมีเนื้อหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ที่มีครีมชีสที่แสนอร่อยทานคู่กับข้าวแตนแล้วได้อรรถรสที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูไอศกรีมกะทิถั่วทองคลุกงาขาวเทถั่วเขียวซีกล็อกเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงตักถั่วเขียวซีกล็อกเปลือกตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะสำหรับนึ่งนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟใส่ถั่วเขียวซีกล็อกเปลือกตราข้าวทองนึ่งสุกลงในภาชนะตามด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและมะพร้าวขูดขาวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะเสิร์ฟวางไอศกรีมกะทิด้านบนโรยมะพร้าวขูดขาวตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูไอศกรีมกะทิถั่วทองคลุกงาขาวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีชิฟฟ่อนคัสตาร์ดส้มมาฝากค่ะวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเติมน้ำคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเทคาราเมลที่ได้ลงในถาที่เตรียมไว้กรอกให้ทั่วพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดส้มใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินคนผสมเข้าด้วยกันเติมน้ำไข่ไก่น้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มและสีผสมอาหารสีส้มคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนเทส่วนผสมคัสตาร์ดส้มลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้วิธีทำเค้กชิฟฟ่อนใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมตั้งยอดตักไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมอย่างเบามือจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีคัสตาร์ดส้มรองไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีแล้วนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟ
โดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถ้าพูดถึงมะม่วงสุกเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จริงๆนอกเหนือจากข้าวเหนียวมะม่วงแต่บอกเลยว่าสูตรข้าวเหนียวมูลอันนี้ของผมเนี่ยสูสีคู่ขี้เลยกับเจ้าดังๆในดวงใจของใครหลายๆคนข้าวเหนียวมะม่วงในใจเรามีอยู่2เจ้าคุณอย่าบอกนะคุณได้ค่าโฆษณามาคุณห้ามพูดเลยนะผมรู้เจ้าแรกอ่ะคือของย่าเราจออุบลพาณิชย์เรามั่นใจว่าย่าละมูลข้าวเหนียวอร่อยมากเพราะย่าเราชอบคุยว่าเขามูลวันละเป็นกะละมังกะละมังแต่เราไม่ทันรุ่นนั้นนะไม่ทันรุ่นนั้นแต่สูตรมาอยู่รุ่นผมแล้วผมบอกเลย ลองดูครับแล้วทำง่ายมากๆนะครับเริ่มแล้วครับกับเมนูเครปข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้คุณเท็ดดี้จะโชว์ฝีมือได้เด็ดดวงขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับกะทินะครับต้องเป็นนี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะฮะเลยหอมมันขนาดนี้ครับ1ขวดเลยใช่ไหมครับคุณเท็ดดี้300กรัมโดยประมาณ300กรัมจากนั้นนะครับความหวานก็จะเป็นน้ำตาลทรายครับขาดไม่ได้เลยนะครับใบเตยครับมัดปมแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปสุดท้ายนะครับเกลือป่นนิดนึงให้ตัดรสเค็มนะครับรสอื่นๆมันจะได้แบบออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นนิดนึงพอรอจนเดือดนะฮะจากนั้นเนี่ยเราค่อยยกลงมาผสมกับตัวข้าวเหนียวที่เรานึ่งเตรียมไว้นะครับและข้าวเหนียวที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็คือข้าวเหนียวตราข้าวทองนั่นเองครับและนี่ครับขออวดนิดนึงครับนี่เลยนะฮะข้าวเหนียวขาวที่เรานึ่งสุกนะฮะอันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองครับสังเกตดูเม็ดแบบเต็มเม็ดโอเคเดี๋ยวผมจะเทลงไปนะฮะ1 2 3ไม่ต้องตกใจว่าแบบอุ๊ยมันดูแฉะมันดูแบบจะเหลวไปหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตัวข้าวเหนียวที่เรานึ่งร้อนๆนะฮะมันจะดูดซึมตัวน้ํากะทิมันจะอร่อยมากสูตรนี้บอกเลยยังไงก็แบบชนะนี่ถ้าเทปนี้เกิดพ่ายแพ้ขึ้นมาจะทำใจได้ไหมครับคุณเท็ดดี้และแน่นอนนะฮะเครปของเราเนี่ยก็ต้องไหวหวานนะครับเจ้าหญิงแห่งวงการเบเกอรี่นะครับ ไข่วันนี้คือไข่อะไรครับไข่ไก่ตา KCF นะคะสูตรฟรีเรนจ์เองไข่ไก่4ฟองค่ะ5ได้ไหมครับได้สำหรับเราไม่มีปัญหาอีกแล้วเพราะเราคิดว่าส่วนผสมเหล่านี้เราปรับลดกันได้อะผมกับเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเบเกอรี่เลยนะฮะไม่สิคือแค่รู้ว่าอะไรโอเคและไม่โอเคแค่นั้นเองคนส่วนผสมไข่ไก่ให้เข้ากันครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ไปเลยอันนี้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนปกติแล้วนะฮะแป้งครีมเราอาจจะใส่พวกกลิ่นวานิลาลงไปแต่ว่าวันนี้ครับนี่เลยฮะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับนอกเหนือจากกลิ่นวานิลาหอมๆแล้วนะฮะยังมีรสชาติความกลมกล่อมเข้าไปด้วยนะครับอาศัยเองเวลาเราจะทำเมนูเครปต่างๆนะครับต้องเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับและจะเป็นยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยนะฮะต้องเป็นนี่เลยแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบครับใส่ลงไปเวลาทำพวกแป้งเครปอ่ะสิ่งที่เราจะแนะนำอย่างสม่ำเสมอคือให้พักแป้งอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงโอ้ก็ตัวแป้งอ่ะมันจะดูดความชื้นเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ส่วนผสมของเรานิ่มคุณลอกทฤษฎีข้าวเหนียวมูลผมหรือเปล่าครับไม่น่ามาช่วยเขาเลยเนยละลายนี่ตอนท้ายนะใส่มาเลยใส่มาเลยนะครับอันนี้จะเป็นเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับเป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็เทส่วนผสมของเราลงไปขั้นตอนนี้คือการนำแป้งที่เราผสมนะมากรองเข้ากับกระชอนให้มีเนื้อแป้งที่เนียนและละเอียดขึ้นนั่นเองครับก็ตั้งกระทะนะคะพอกระทะเริ่มร้อนคุณก็แป้งที่พักไว้เนี่ยนะคะลงก็ใส่ลงไปประมาณกระบวยครึ่งแล้วคุณก็แค่เอียงเขาไม่ใช่เอียงเรานะจากนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยพอแป้งเครปของเราเริ่มแบบแล้วดูยังไงดูยังไงอ่ะก็ฟองอากาศมาขนาดนี้แล้วคุณปุ๊บแล้วใช่ไหมใช่พับเลยเหรอหูกลิ่นของแป้งเครปนี่มันช่างหอมจริงๆครับผมข้าวเหนียวมูลนะฮะส่วนใหญ่จะต้องมีน้ำกะทิมาราดนะครับเป็นเรื่องปกติและแน่นอนครับวันนี้เราก็จะมีน้ำกะทิแต่จะทำเป็นในรูปแบบของเป็นซอสกะทิซะมากกว่าแน่นอนครับนี่เลยกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ครับเอาละครับพอกะทินะครับเริ่มเดือด นะครับเราก็จะใส่ตัววานิลาไซรัปลงไปครับแต่ที่ห้ามพลาดจริงๆก็คือเรื่องเกลืออาจจะต้องใส่เกลือตัดเค็มไปนิดนึงเพื่อให้รสชาติของกะทิเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นฮะขออนุญาตใช้มือนะครับพอกะทินะครับเริ่มเดือดอีกครั้งนะฮะก็จะใส่แป้งมันฮ่องกงนะครับละลายน้ำครับใส่ลงไปเหลือไว้ทำไมให้นายถามนี่เห็นไหมแค่เชื่อปุ๊บนะได้กินกะละแมรสกะทิเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะเราก็จะทำการจัดเสิร์ฟเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการจัดจานเพื่อเสิร์ฟเมนูเครปข้าวเหนียวมะม่วงแล้วครับ
จากนั้นครับมะม่วงที่ได้มีการตัดแต่งไว้ซอสกะทินะครับสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นถั่วเขียวที่รอบเปลือกตราข้าวทองนะครับก่อนทานจะเอามาคั่วก่อนมันจะได้หอมๆนะครับปกติข้าวเหนียวมะม่วงก็จะมีโดยเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะไม่มีสีเขียวนะครับก็อร่อยได้ชื่อเมนูครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วครับข้าวเหนียวมูลสูตรเด็ดที่เป็นดั่งอาวุธลับของคุณเท็ดดี้ที่ห่อหุ้มด้วยแป้งเครปกลิ่นหอมหวนทานคู่กับมะม่วงน้ำดอกไม้อันหวานฉ่ำแล้วราดด้วยซอสกระเทียมรสชาติเข้มข้นและเมนูมะม่วงวันนี้ของใครจะเป็นผู้ชนะสู้ของผมไม่ได้หรอกบอกเลยอร่อยอร่อยสูสีสูสีสูสีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากมะม่วงมาหั่นคุณจะก็ไม่สูสีได้ยังไงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงกรอบ3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำเนื้อปลากระพงหั่นเตาลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันจากนั้นโรยแป้งทอดกรอบให้ทั่วก้างปลาทั้งสองด้านนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองสวยตักขึ้นเสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับและพริกฝรั่งสีเหลืองหั่นเตาผัดพอมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือไทยเสริมไอโอดีนและน้ำเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักน้ำราด3รสลงบนปลากระพงที่ทอดเตรียมไว้โรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบให้สวยงามพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วกุนเชียงไก่อร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำกุนเชียงไก่ตราวาสนาที่ทำจากเนื้อสันในไก่ผสมกับมันหมูในอัตราส่วนที่พอดีนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณ30นาทีจากนั้นนำมาหั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่หั่นเต่าเล็กผัดพอหอมใหญ่เริ่มสุกใส่กุนเชียงไก่ตราวาสนาหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ผัดพอไข่สุกใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นเติมต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักก๋วยเตี๋ยวกุนเชียงไก่ลงในจานเสิร์ฟที่มีผักกาดหอมรองไว้รับประทานคู่กับซอสพริกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วกุนเชียงไก่รับรองเลยว่าใครได้ทานถึงต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazadaการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูแมงโก้ชีสพายกับเครปข้าวเหนียวมะม่วงไปลุ้นกันได้เลยอ้าวกรรมการคนแรกของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเลยนะคะมะม่วงข้าวแตนไหมไม่เอาค่ะทำไมอ่ะรสขมอ้วนอยู่ค่ะรสขมอ้วนแหมชิ้นแค่นี้มันไม่ทำให้เธออ้วนหรอกนะของคุณนานาก็รสชาติออกมาอมเปรี้ยวค่ะอร่อยทานแล้วสดชื่นแต่ตองคุณเท็ดดี้นะคะของคุณเท็ดดี้นะคะก็ตัวข้าวเหนียวเนี่ยน่าจะต้องใส่กะทิเยอะกว่านี้นิดนึงอะค่ะทำไมคุณไม่ราดเยอะๆล่ะครับราดเยอะมันก็แฉะสิคะอะไรอ่ะส่วนตัวซอสกะทิเนี่ยค่ะก็อร่อยดีนะคะเยี่ยมเลยมาแล้วมาแล้วไม่คุยและเริ่มเลยเป็นไงจ๊ะ
อร่อยค่ะเห็นไหมล่ะอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงแค่เอามะม่วงมาหั่นน่ะทำไมอ่ะก็อร่อยอ่ะไม่เอานายอย่าเถียงกันเลยนี่ก็แบบเอาไปเลยก็จะแบบได้เคี้ยวคือมันจะมีแบบ2 texture คือทั้งกรอบแล้วก็นุ่มสู้ของผมไม่ได้หรอกบอกเลยอร่อยอร่อยสูสีสูสีสูสีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากมะม่วงมาหั่นคุณจะคำว่าสูสีได้ยังไงมีทั้งเครปนุ่มนุ่มหอมกลิ่นอันนี้เราก็ทำอันนี้เราก็ทำเคี้ยวอยู่อย่าเพิ่งทะเลาะกันสิเดี๋ยวมาตัดสินให้ถูกมากเลยอ่ะกรรมการอาจารย์ไปด้วยคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเขาใส่กางเกงนอนออกจากบ้านได้เขาคิดกันใช่ไหมตอนนี้กางเกงแบบนั้นเปล่าเมื่อเช้ารีบมาเลยลืมอาบน้ำอ่ะอันนี้บิสกิตนี่บิสกิตเขาแตนเนี่ยชัดสายตามองแล้วคุณเท็ดดี้อันนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนะเขาหยิบมาจากถุงนะครับแต่นี่คือแบบมะม่วงมะม่วงแอนมะม่วงไงรสชาติเนี่ยออกไปทางเปรี้ยวๆนะครับอร่อยเลยส่วนใหญ่เขาจะมีสุภาษิตนะครับว่าอมเปรี้ยวไว้กินหวานเขาเรียกอดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่ครับเปรี้ยวกินหวานติดตามได้วันพรุ่งนี้นะครับ4 โมงครึ่งงั้นผมชิมได้ยังครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะครับไม่ยังไงข้าวเหนียวมะม่วงมันก็เป็นแบบอาหารหรือขนมที่แบบต้นตำรับเปิดประเด็นจนแต่คุณย่าไม่ได้สอนมูลข้าวเหนียวแบบนี้นะงั้นผมขอตัวไปตัดสินใจก่อนนะครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3ฮึบเฮ้ยคืออะไรอ่ะเขาเป็นกรรมการที่แหวกแนวมากอ่ะแค่ประเมินถ้าสมมุตินะผมเอามะม่วงเนี่ยไปบดแล้วใส่ในซอสกะทิเนี่ยก็อาจจะชนะพวกคุณน่ะเพ้อเจ้อขอบคุณค่ะผมอะไรอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์ตึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปกติแล้วอะตอนเราเด็กๆอะคือถ้าปอกผลไม้ทุกครั้งเลยอะย่าเราจะรับอาสาไปปอกอะแล้ววันนี้ย่าเรา80กว่าแล้ว89เราก็ไม่กล้าให้ย่าเราปอกให้เราแล้วมันจะซึ้งมากถ้าบอกว่าแล้ววันนี้นะพอย่าเราอยากจะกินผลไม้เราแบบเนี้ยอาสาไปปอกไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่มีคำนั้น